ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เส้นสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ในอำเภอและผู้แทนราษฎรที่ประสบปาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอเภอุ่ทองอเภอหนองแญาสาภอสามชุกอเสองพี่น้องอภอด่านช้างอเภอเดิมบางนางบวชและอเดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีประสบปาตภัยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566จากเหตุการณ์ฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย8อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี6ครวัวเรือนอเภอ,อู่ทอง41ครวัวเรือนอเภอหนองยาใส่7ครวัวเรือนอสามชุก4ครวัวเรือนอภอสองพี่น้อง2ครวัวเรือนอเภอด่านช้าง1ครวัวเรือนอ,อเดิมบางนางบวช3ครวัวเรือนและอำเภอดอนเจดี4ครวัวเรือน